ปังมากเปิดที่ปรึกษากมท.สมรสเท่าเทียมสัดส่วนเพื่อไทยมดดำวูดดี้คนดังร่วมเทียบปังมากเปิดที่ปรึกษากมท.สมรสเท่าเทียมสัดส่วนเพื่อไทยมดดำวูดดี้คนดังร่วมเทียบประชุมครั้งต่อไปจะเป็นในวันที่10มกราคม67วันที่4มกราคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างและชัดเจนขึ้นสำหรับร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเมื่อนายอัครนันท์ กันกิตตินันท์ ส.ส.พรรคเพื่อไทยกาญจนบุรีเขต1ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการสมรสเท่าเทียมแถลงภายหลังผลการประชุมครั้งแรกว่าที่ประชุมมีมติให้นายดนุพรปุณกันท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเป็นประธานคณะกรรมาธิการและมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนเข้าร่วมโดยการประชุมครั้งต่อไปจะเป็นในวันที่10มกราคม67โดยจะแต่งตั้งคณะที่ปรึกษากรรมธิการซึ่งเชื่อว่าจะมีดาราศิลปินเข้ามาร่วมเช่นมดดำคชาภาตันเจริญและวูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาที่จะเข้ามาเป็นปรึกษาเพราะมองว่าเสียงของส.ส.กับประชาชนอาจจะไม่ดังเท่ากับเสียงของบุคคลมีชื่อเสียงที่เป็นตัวแทน LGBTQ บวกซึ่งการประชุมครั้งที่2เชื่อว่าจะเป็นการประชุมที่จะได้ข้อสรุปและทุกคนพร้อมที่จะผลักดันให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านไปได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่น่าสนใจสำหรับร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมคงเป็นที่ปรึกษากมท.สมรสเท่าเทียมสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยเมื่อมีคนดังและมีชื่อเสียงเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนจำนวนมากเริ่มจากพิธีกรชื่อดังอย่างมดดำคชาภาตันเจริญและวูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาทั้งสองคนจะเข้ามาร่วมเป็นที่ปรึกษากมท.สมรสเท่าเทียมด้วยนอกจากนี้ยังมีป้าตือสมบัติธีรสาโรจน์ออร์แกไนซ์มือหนึ่งของไทยแต่งกริดกุลชุมแก้วหรือแต่งอัฟเตอร์ยำนัทนิสามณีอินฟลูเอนเซอร์ดังชัดชัยเอมราชผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มาดไม้ประเสริฐธีรยุทธ์มั่งคั่งและระวีพัฒน์จิรศักดิ์วัฒนาออฟจากรายชื่อทั้งหมดที่เตรียมมานั่งเป็นกุนซือกมท.สมรสเท่าเทียมสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยยิ่งทำให้ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมดูน่าสนใจมากขึ้นด้วยเด็ดพี่ศักดิ์จุรินทร์เลิกติดหล่มโจมตีทักษิณจวบพวกปลุกม็อบหวังฆ่าความขัดแย้งเด็ดพี่ศักดิ์จุรินทร์เลิกติดหล่มจะมาปลักมุ่งโจมตีทักษิณชี้กระทบสิทธิผู้ต้องขังคนอื่นติงพวกปลุกม็อบลงถนนหวังฆ่าความขัดแย้งเมื่อวันที่4มกราคม2567นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของรองนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีข้อสงสัยเรื่องการเลือกปฏิบัติกับผู้ต้องขังโดยนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าคิดไม่ถึงว่านายจุรินทร์จะยังคงคอนเซปต์เดิมๆคือมุ่งแต่จะโจมตีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อเรียกคะแนนหรือเสียงตบมือจากบรรดาแฟนคลับที่ยังคงเหลืออยู่น้อยนิดทั้งนี้ตนเห็นว่าไม่สมควรอย่างยิ่งถ้าเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ว่าไปอย่างนายจุรินทร์ยังคงอยู่กับการเมืองที่ติดหล่มจะมาปลักทั้งที่ได้รับบทเรียนมากมายจากการมุ่งเป้าโจมตีนายทักษิณเพื่อเรียกคะแนนเสียงจนก่อให้เกิดความขัดแย้งบ้านเมืองไม่ไปไหนวนเวียนอยู่กับการปฏิวัติรัฐประหารเกือบ20ปีสิ่งที่นายจุรินทร์ทำได้ผลลัพธ์ออกมาคือผลการเลือกตั้งและความถดถอยของพรรคที่นายจุรินทร์สังกัดนี่ก็เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนแล้วว่าคอนเซปต์ที่ท่านเลือกแนวทางที่ท่านทำมันผิดคนเลยเบื่อเอื้อมระอาเบือนหน้าหนีท
ท่านก็ยังจะมาเลือกที่จะใช้มันอีกทั้งนี้ตนขอตั้งข้อสังเกตว่ากรณีนายทักษิณที่นายจุรินทร์เลือกที่จะออกมาแซะในช่วงนี้โดยก่อนหน้านั้นก็มีนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ที่ระบุว่าเตรียมจะบุกชั้น14โรงพยาบาลตำรวจในวันที่12มกราคมและยังทำนายทายทักไปถึงขั้นที่ว่าหากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับประเทศไทยจะเป็นชนวนเหตุทำให้ม็อบลงถนนทำให้อายุรัฐบาลสั้นลงล่าสุดยังมีกรณีนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคปท.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าสัปดาห์นี้คปท.จะไปหารือทิศทางการเคลื่อนไหวเพื่อรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมตนไม่ได้แปลกใจกับท่าทีของคนเหล่านี้แต่แปลกใจกับช่วงเวลาที่คนเหล่านี้เลือกที่จะทำพร้อมๆกันนายพร้อมพงษ์กล่าวต่อว่าตอนที่ประเทศอยู่ในความขัดแย้งนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์อยู่ต่างประเทศคนเหล่านี้ก็เรียกร้องให้กลับมารับโทษที่ประเทศไทยพอประเทศกำลังจะดีขึ้นเพราะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนายทักษิณกลับประเทศเพราะความรักบ้านเกิดคิดถึงลูกคิดถึงหลานท่านอยากกลับมาอยู่กับครอบครัวของท่านพอท่านกลับเข้าสู่กระบวนการคนเหล่านี้ก็ออกมาจุดชนวนยกประเด็นทำตัวเป็นหมอดูผู้ล่วงรู้ทุกเรื่องทำนายทายทักว่าปีหน้าจะมีม็อบคนจะลงถนนเพราะเรื่องทักษิณยิ่งลักษณ์ท้าความขัดแย้งไปเรื่อยการเข้ารับการรักษาตัวของนายทักษิณในโรงพยาบาลตำรวจเป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมความเห็นแพทย์รายงานปลัดกระทรวงและรายงานให้รัฐมนตรีทราบระเบียบดังกล่าวผู้ต้องขังคนอื่นที่ป่วยก็ได้รับและถือปฏิบัติเช็คเช่นเดียวกันนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวผู้ที่เกี่ยวข้องก็ออกมาตอบแล้วหลายรอบแล้วแต่ดูเหมือนพวกท่านเหล่านี้จะไม่รับฟังขนาดระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพ.ศ. 2566เป็นไปตามบทเฉพาะการของพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ 2560 ต้องดำเนินการออกกฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับประกาศหรือคำสั่งให้แล้วเสร็จภายใน90วันซึ่งก็ล่วงเลยเวลามานานแล้วตั้งแต่ปี2560สมควรทำให้เสร็จเป็นไปตามสากลขณะนี้กรมราชทัณฑ์ยังไม่มีการใช้บังคับอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกาศคุณสมบัติคนเหล่านี้ก็ออกมาตีค้องร้องเปล่ากันแล้วว่าเขียนเพื่อทักษิณออกเพื่อทักษิณทั้งที่จริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกันเลยเป็นเพียงห่วงเวลาที่มาบรรจบก็เท่านั้นการกระทำต่างๆของคนเหล่านี้ไปกระทบสิทธิของผู้ต้องขังคนอื่นที่ป่วยเจ็บหรือแม้กระทั่งผู้ต้องขังที่จะได้รับการพิจารณาจากระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆเป็นไปตามหลักที่กรมราชทัณฑ์เคยบอกไว้ว่าดูแลผู้ต้องขังทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนทุกคนจะไม่ถูกลิดรอนสิทธิสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการยกระดับกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยพวกท่านกลับหยิบยกมาอ้างเพื่อทำลายทางการเมืองโดยไม่สนใจว่าใครจะได้รับความเสียหายจากการกระทำของท่านนายพร้อมพงษ์กล่าวฟุตโนตจุดต่างประชาธิปัตย์ก้าวไกลในกระแสตรวจงบประมาณมีความแตกต่างอย่างแน่นอนระหว่างกระบวนท่าในการอภิปรายต่อร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคก้าวไกลแม้เป้าหมายจะอยู่ที่ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเล่มเดียวกันที่พรรคเพื่อไทยตีปลาหน้าใส่เอาไว้ก่อนการพิจารณางบประมาณหลายคนอาจเห็นว่าเป็นการเตือนพรรคก้าวไกลแต่เอาเข้าจริงๆกลับเป็นพรรคประชาธิปัตย์มากกว่าไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายจากอดีตหัวหน้าพรรคอย่างนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นดาวดวงใหม่จากพัทลุงอย่างนายสันเพชรขำนุรักษ์
นั่นก็คือยังพาดพิงไปถึงคนบนชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจนั่นก็คือยังแวะเวียนไปยังโครงการบางโครงการก่อนรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557ตรงกันข้ามเมื่อติดตามการอภิปรายของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะมาจากนายชัยทวัฒน์ตุลาธนไม่ว่าจะมาจากนางสาวสิริกัญญาตันสกุลกลับแสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จของพรรคไทยรักไทยเป็นความสำเร็จของพรรคไทยรักไทยมิใช่พรรคเพื่อไทยมองอย่างเปรียบเทียบก็ต้องยอมรับว่ากระบวนท่าของพรรคก้าวไกลดำเนินไปอย่างสลับซับซ้อนมากยิ่งกว่ากับกระบวนท่าในแบบของพรรคประชาธิปัตย์เพราะในคำยกย่องต่อความสำเร็จของพรรคไทยรักไทยกลับเป็นการยืมหอกสนองคืนต่อการดำรงอยู่ของพรรคเพื่อไทยด้านหนึ่งชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จของพรรคไทยรักไทยนั้นเองได้กลายเป็นเหตุผลอันนำไปสู่รัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549และต่อเนื่องมายังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ขณะที่รัฐบาลในขณะนี้คือรัฐบาลรวมการเฉพาะกิจด้านหนึ่งก็ชี้ให้เห็นว่าที่ประกาศว่าคิดใหญ่ทำเป็นเรื่องของอดีตมิได้เป็นเรื่องของปัจจุบันโดยแจกแจกให้เห็นผ่านกระบวนการจัดทำงบประมาณเด่นชัดยิ่งว่าภายในฝ่ายค้านก็มีความเห็นต่างดำรงอยู่เมื่อนำเอาพรรคประชาธิปัตย์มาวางเรียงเคียงกับพรรคก้าวไกลก็จะเห็นความแตกต่างอย่างเด่นชัดไม่ว่าในเรื่องของเวลาในการจัดตั้งพรรคไม่ว่าในเรื่องของประสบการณ์ความชัดเจนแม้ภายในพรรคก้าวไกลจะมีบางคนของพรรคประชาธิปัตย์กระนั้นคนในแบบของนายพริษวัชรสิงห์ทุกคนในแบบของนายฟูอาดีพิษสุวรรณก็แตกต่างไปจากเอกลักษณ์ความเป็นพรรคประชาธิปัตย์ที่ดำรงอยู่อย่างยาวนานภายในความต่างระหว่างพรรคประชาธิปัตย์พรรคก้าวไกลจึงมีความซับซ้อนไม่เป็นอย่างที่คิดคาดเป็นความซับซ้อนภายใต้สภาพการที่เปลี่ยนแปลง